นุสยามทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปร่วมทดลองค้นหาตัวตนของคุณในสถานที่ที่เรียกว่าเป็น The Biggest Arena of Lifestyle Experimentsนั่นก็คือสยาม Discovery The Exploratorium นั่นเองค่ะใครที่กำลังมองหาไอเทมชิ้นเด็ดเพื่อตอบสนองความเป็นปัจเจกบุคคลแบบไม่ซ้ำรอยใครคืนนี้ห้ามพลาดเลยนะคะใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็รวบรวมแบรนด์ที่ครบที่สุดของอิเซเมเกะเข้าด้วยกันแบรนด์ Discord แบรนด์แอคเซสซอรี่ของดีไซเนอร์ชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะโยจิยาโมโมโตะในส่วนของตัวแฮกเก็ตสาขา Discovery นะคะก็ถือว่าเป็นแฟลกชิปสโตร์ที่แรกในประเทศไทยเฮเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คืองานดีไซน์นะครับซึ่งเขาบริคุตดีไซเนอร์ชื่อดังต่างๆทั่วโลกมาร่วมงานกันมากมายครับAbsolute สยามทีวีในสยาม Discovery The Exploratorium นั้นนอกจากจะมีสินค้าประเภทต่างๆที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ให้คุณได้สนุกกับการประลองไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะมาเติมเต็มและสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นก็คือสินค้าที่เรียกว่า Absolute สยาม Products หรือสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะที่สยาม Discovery แห่งเดียวเท่านั้นอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มกันตั้งแต่ชั้นจีหรือ Her Lab ที่เราสาวๆจะต้องว้าวแน่นอนเมื่อแบรนด์สุดชิคอย่างอิเซมิยาเกะมาเปิดคอนเซ็ปต์สโตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในโลกชื่อแพรวาพงศธรค่ะเป็นซีเนียร์แบรนด์แมเนเจอร์ของคลับ21 Thailand ค่ะด้วยความที่ร้านมันคือชื่ออิเซมิยาเกะใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็รวบรวมแบรนด์ที่ครบที่สุดของอิเซมิยาเกะเข้าด้วยกันมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายรวมทั้งสิ้น7แบรนด์นะคะพื้นที่500ตารางเมตรแล้วก็เป็นที่แรกที่เป็นดูเพล็กซ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่ามันเป็นร้านที่พิเศษเนื่องจากว่ามันมีสินค้าที่ครบครันทั้งเสื้อผ้ายันถึงอัคเซสซอรีนะคะแล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายวัยในร้านอิเซมิยาเกะแห่งนี้นะคะก็คือมี product ที่มีที่นี่ที่เดียวอยู่ในหลายๆแบรนด์ด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นอิเซมิยาเกะผู้หญิงอิเซมิยาเกะผู้ชายหรือว่า1325ที่ได้แรงบันดาลใจจากการพับโอริกามิอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่พิเศษที่มีอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือออมบริเซ่ที่เป็นแบรนด์ซีทของผู้ชายที่มีเป็นที่นี่ที่แรกที่เดียวด้วยค่ะแบรนด์แรกที่แพทย์จะแนะนำก็คืออิเซเมเกะผู้หญิงนะคะที่มีความสำคัญแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวก็อันนี้ค่ะเป็นคอลเลกชันใหม่ Autumn Winter 2016มันเป็นเทคนิคใหม่ของทางอิเซมิยาเกะที่เรียกว่า Bake Stretch เป็นเทคโนโลยีในการซีดแบบใหม่ซึ่งจะมีวิธีการคล้ายๆกับการอบขนมมาค่ะก็คือเขาจะเอากาวเนี่ยนะคะทาไปบริเวณที่ทำให้เกิดซีดอะค่ะแล้วเอาไปอบล้างด้วยน้ำมันก็จะทำเอฟเฟกต์ให้กับเนื้อผ้าแล้วทำให้เวลาเราย้อมสีเนี่ยค่ะมันจะเห็นเป็นรอยย่นในการพลีดต่อไปแพรก็อยากจะแนะนำแบรนด์ที่เรียกว่า1325อิเซมิยาเกะคือ1คือเริ่มมาจากเหมือนผ้าชิ้นเดียว3คือสามารถดึงขึ้นมาได้เป็น3มิติ2คือสามารถพับกลับมาได้เป็น2มิติแล้วก็5เนี่ยทางญี่ปุ่นเขาจะแทนการพัฒนาที่
มือน Infinity คือพัฒนาต่อไปเรื่อยๆได้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าซึ่งจริงๆแล้วมันทำมาจากผ้าผืนเดียวแล้วเวลาที่เขาพับมันสามารถพับเก็บได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นแบนๆแล้วก็สามารถออกกางออกมาเป็น3มิติได้อย่างนี้แบรนด์นึงที่อยากจะแนะนำก็คือมีอิเซมิยาเกะค่ะคือมันเป็นสินค้าที่ one size fit all คือเขาใช้ความร้อนในการที่จะอัดเสื้อผ้าเข้ามาเป็นตัวเล็กอย่างนี้แต่ว่าเวลาสวมใส่เนี่ยไม่ว่าคนที่จะรูปร่างขนาดไหนก็คือสามารถใส่ได้มันสามารถที่จะขยายไปในรูปร่างของลูกค้าที่แตกต่างกันนะคะก็ตอนนี้เราก็คือมาอยู่ที่ชั้น2นะคะซึ่งเป็นโซนของคุณผู้ชายค่ะอย่างซีซั่นนี้เขาคอลลาโบเรชั่นกับช่างภาพที่ชื่อคุณมิสุทานิเนี่ยค่ะเหมือนเขาเอารูปภาพที่เขาถ่ายที่เป็นนกแก้วเนี่ยค่ะมาสกรีนลงเป็นบนเสื้อผ้าอีกทีนึงชื่อการสิริวิชวีวัฒน์นะคะเป็นเซ็กชันเมเนเจอร์นะคะเป็นจัดซื้อที่ดูแลในส่วนของเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของผู้หญิงแล้วก็เสื้อผ้าของผู้ชายชั้นจีค่ะตอนนี้ก็คือจะพามาสู่ที่มาถึงตรงแบรนด์ Discord นะคะจริงๆเรา Discord เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์แอคเซสซอรี่ของดีไซเนอร์ชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะโยจิยาโมโมโตะซึ่งเรียกว่าเป็นตำนานของประเทศญี่ปุ่นเลยคือเป็นดีไซเนอร์ที่สร้างชื่อเสียงมีผลงานไปเดินในParis Fashion Week มาตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วเขาจะเหมือนเป็นคนที่ครีเอทงานที่เป็นแนวของเป็นศิลปะที่ออกมาเป็นแฟชั่นนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะเข้าถึงยากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Discord ก็เหมือนเป็นสินค้าที่ออกมาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีสไตล์แต่ก็ยังคงความเป็นโยจิยาโมโมโตะอยู่ต่อไปก็คือเป็นตัวกระเป๋าที่อยากจะแนะนำให้รู้จักนะคะก็คือเป็นรุ่นพิเศษของโยจิยามาโมโตะนะคะที่ทำการคอลลาโบเรทกับศิลปินวาดภาพระดับโลกของญี่ปุ่นนะคะชื่อยาสุโตะซาซาดะความพิเศษของกระเป๋าตัวนี้เนี่ยก็คือศิลปินเนี่ยจะเพ้นลายลงไปในกระเป๋าเองเลยต่อจากกระเป๋านะคะก็จะเป็นในส่วนของผ้าพันคอนะคะอันนี้ก็เป็นงานคอลลาโบเรทกับศิลปินวาดภาพประกอบของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะชื่ออามาโนะโยชิทากะนอกจากนี้เนี่ยทางโยจิยามาโมโตะให้นำผลงานที่ผ่านมานำแสดงที่นี่นะคะก็จะมีผลงานตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2015นะคะก็มาสามารถชมกันได้ค่ะแบรนด์ต่อไปที่จะแนะนำนะคะก็คือแบรนด์ Dresses and Dresses นะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่เน้นความเป็นมินิมอลนะคะก็คือจะเน้นแบบที่เรียบง่ายนะคะเป็นสตรีทแวร์แต่ก็สวมใส่ได้จริงนะคะแล้วก็งานตัดเย็บที่มีคุณภาพนะคะคือจะเน้นการคัตติ้งที่เนียบนะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็คือใส่ได้แบบเรียกว่าร่วมสมัยแล้วก็เป็นสตรีทแฟชั่นที่แนะนำอีกแบรนด์นึงอะค่ะชื่อนาสุภาอาริกุลนะคะเป็น Assist Brand Manager ของแบรนด์ Rag & Bone ค่ะจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Rag & Bone นะคะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2002เริ่มต้นที่นิวยอร์กเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันจะมีความเรียบแต่เท่แล้วก็สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันแต่ว่ามันจะผสมผสานกับการเทคนิคการตัดเย็บแบบเนียบในแบบฉบับของอังกฤษเพราะว่าดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งทั้งสองคนของเราเนี่ยเป็นชาวอังกฤษ
หรับแบรนด์ Rag & Bone นะคะเราก็จะนำเสนอเสื้อผ้าทั้งในสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะมาแนะนำเสื้อผ้าในโซนของผู้ชายกันก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นคอลเลคชันใหม่ของ Rag & Bone นะคะจะเป็นคอลเลคชัน Pre-Fall 2016ค่ะนะคะมีตั้งแต่ Outerwear แบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเสื้อเชิ้ตอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะซึ่งอินสปิเรชันเนี่ยมันมาจากเหมือนกับการผสมผสานระหว่างเสื้อผ้าปกติกับสปอร์ตแวร์เขาด้วยกันจะเห็นว่าตรงคอเนี่ยมันจะเป็นดีเทลคล้ายกับเสื้อของเบสบอลอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นประเภทของยีนส์นะคะซึ่งยีนส์ของ Rag & Bone เนี่ยเราจะมีทั้งหมด3ฟิตด้วยกันนะคะตั้งแต่ฟิต0ฟิต1แล้วก็ฟิต2ซึ่งฟิตที่ขายดีที่สุดสำหรับคนไทยตอนนี้เนี่ยคือเป็นฟิต2นะคะเป็นฟิตที่ค่อนข้างสบายๆ สามารถสวมใส่ได้กับทุกชุดค่ะค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงนะคะอย่างตอนนี้ที่เป็นเทรนด์ก็คือเป็น off shoulder top นะคะเป็นเสื้อที่เปิดไหล่ซึ่งเราก็จะเห็นได้ในหลายแบรนด์แล้วก็ Rag & Bone เราก็คือมีนำเสนอด้วยนะคะอย่างชิ้นเด่นๆตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะมีทั้งในรองเท้าแล้วก็เป็นพวก SLG ก็คือเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะความพิเศษคือจะเป็นหนังวัวที่พิมพ์ลายงูลงไปนะคะก็จะเป็นลูกเล่นพิเศษของ Rag & Bone ซึ่งเป็นชิ้นที่ขายดีเหมือนกันค่ะสำหรับหมวก Fedora ของ Rag & Bone นะคะก็ถือว่าเป็น key item หรือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีตลอดโดยที่เลือกวูทันดีนะคะจากรัฐเท็กซัสหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งวูลเหล่านี้ไปที่โรงงานผลิตหมวกที่เก่าแก่ในรัฐเพนซิลเวเนียค่ะขั้นตอนการผลิตเนี่ยคือจะเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดประมาณ80ขั้นตอนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเสื้อผ้าในสไตล์โมเดิร์นดาวน์ทาวน์นะคะที่มีความแคชชวลมีความเรียบเท่แต่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สามารถมาได้นะคะที่ร้าน Rag & Bone ตอนนี้เปิดที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะคะ
เรามาดูที่ชั้น M หรือ His Lab กันบ้างนะคะรับรองว่าหนุ่มๆมีอะไรให้ถูกใจไม่แพ้สาวๆกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นด้วย Hackett แบรนด์แฟชั่นผู้ชายที่ฮิตสุดๆจากประเทศอังกฤษได้มาเปิดคอนเซปต์สโตร์ครั้งแรกในประเทศไทยยานิพัฒน์เล็กอนุสรค่ะตำแหน่งแบรนด์แมเนเจอร์ของ Hackett London ค่ะหัวใจหลักของเสื้อผ้าเนี่ยจะอยู่ที่ว่า1จะต้องเป็นไอคอนิกแล้วก็จะเป็นไทม์เลสออกแบบออกมาแล้วเนี่ยสามารถรองรับสไตล์การแต่งตัวสไตล์การใช้ชีวิตของผู้ชายในทุกรูปแบบในส่วนของตัว Hackett สาขา Discovery นะคะก็ถือว่าเป็นแฟลกชิปสโตร์ที่แรกในประเทศไทยนะคะที่นี่เนี่ยจะมีขนาดความกว้างถึง200ตารางเมตรแล้วเราก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นตัว Limited Edition ก็คือจะเป็นตัวสูตรเซตที่จะมีขายที่นี่ที่เดียวค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของตัวแคชชวลแวร์นะคะอันนี้จะเน้นออกแนวสปอร์ตซึ่งก็จะมีเป็นโปโลให้เลือกนะคะหลากสีทำมาจากผ้าคอตตอน 100% นะคะในส่วนของตัวเสื้อผ้าลายคอลลาเบเรชันกับ Aston Martin นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ยอดนิยมแล้วก็ขายดีนะคะในส่วนของตัวที่ลูกค้าเอเชียเนี่ยจะชอบมากค่ะในส่วนที่2นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกึ่งลำลองเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมีเป็นเสื้อเชิ้ตคอตตอนหลากสีก็คือจะตอบรับกับในส่วนของฤดูร้อนของเมืองไทยนะคะในส่วนนี้จะเป็นส่วนเสื้อผ้าเด็กนะคะก็เราก็จะมีตั้งแต่ head to toe นะคะก็จะมีเป็นทั้งเสื้อเชิ้ตค่ะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเสื้อสูทให้นะคะก็คือสามารถแต่งคู่กับทางเป็นคุณพ่อคุณลูกเวลาออกงานแล้วก็เป็นในสไตล์ของแคชชวลแวร์ก็จะมีเป็นในส่วนของตัวโปโลค่ะในส่วนของตัวเซ็กชันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเซ็ตนะคะซึ่งเราจะมีขายที่นี่ที่เดียวที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะคะจะมีความเป็นพิเศษของตัว Hackett เองเนี่ยค่ะก็คือเราจะมีเสื้อสูทที่ทำมาจากโรงงานทอผ้าของโลโลพิอาน่านะคะซึ่งจะเป็นโรงงานทอผ้าที่มีชื่อเสียงในประเทศอิตาลีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ที่เราออกไลน์คอลลาโบเรชันร่วมกันค่ะพลาดไม่ได้เลยกับ Asian Designer Hub เพราะนี่คือครั้งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำที่ฮอตที่สุดในประเทศแถบเอเชียมาไว้ด้วยกันในส่วนของชั้น M เนี่ยนะคะแบรนด์ที่เป็นimport เข้ามาส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยเพราะเราอยากเพิ่มทางเลือกให้กับทางลูกค้าของสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะได้มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาซึ่งสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีคัตติ้งที่สวยงามฟิตติ้งที่เหมาะกับลูกค้าคนไทยอะค่ะแบรนด์แรกก็คือ Factor Tum นะคะในส่วนของแบรนด์ Factor Tum เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น3ลายหลักนะคะลายแรกก็คือลายของตัว Factor Tum นะคะก็คือถ้าดูจากลายผ้าลายอะไรทุกอย่างเหล่านี้ก็คือสำหรับกลุ่มลูกค้าคุณผู้ชายที่ชอบแต่งตัวนะคะก็คือดูจากลายก็คือจะมีการปักลายที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นนะคะหรือว่า Bomber Jacket ที่เป็นสีลายทหารเป็นผ้าสีแบบสีทหารอย่างเงี้ยนะคะมาต่ออีกที่ลายนึงของแฟคโตตุ้มก็คือแฟคจีนนะคะก็คือจะเป็นสินค้าที่ประสาทเป็นเดนิมซึ่งความแตกต่างของเดนิมของญี่ปุ่นกับของทางยุโรปเนี่ยก็คือจะต่างกันคือของญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นผ้าที่ค่อนข้างนุ่มใส่สบายส่วนอีกลายนึงเนี่ยในของเครือแฟคโตตุ้มเนี่ยจะชื่อว่าวาลิสนะคะจะอยู่ทางด้านหลังก็คือจะเป็นเสื้อผ้ากึ่งแคชชวลคือเป็นเบลเซอร์แต่ก็คือเป็นเบลเซอร์ที่ใส่ไปทำงานได้แล้วก็ยังใส่ไปเที่ยวต่อตอนกลางคืนได้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมอมเมอร์แจ็คเก็ตอันนี้ก็คือสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกค่ะแบรนด์ที่จะพูดถึงอันนี้คือแบรนด์โยชิโอคุโบนะคะก็คือเป็นชื่อของดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์เลยนะคะโดยแบรนด์นี้จะเหมาะกับผู้ชายที่ชอบแต่งตัวชอบเสื้อผ้าที่มีลายนะคะเพราะว่าแบรนด์จะเน้นของลักษณะของเสื้อผ้าที่เป็นลายปริ้นท์นะคะหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นลักษณะของงานลายทอผ้าทอลายปักนะคะรวมถึงรองเท้าด้วยก็คือรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าที่
ใช้ของส่วนของผ้าที่เป็นลายทอนะคะมาเป็นส่วนประกอบในการเป็นลายของรองเท้าค่ะแบรนด์ต่อมาที่จะแนะนำให้รู้จักกันนะคะก็ชื่อว่าแบรนด์เฟสปาซึมนะคะแบรนด์เฟสปาซึมเนี่ยก็คือเหมือนที่มาเหมือนความหมายของแบรนด์ก็คือลักษณะเหมือนเหรียญ2ด้านนะคะเราอยู่ในเคาน์เตอร์ผู้ชายแต่จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เสื้อผ้าเนี่ยก็คือจะเป็นยูนิเซ็กซ์คือสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นเสื้อครอปปกติเสื้อครอปเนี่ยก็จะมีทำแต่เฉพาะของผู้หญิงแต่แบรนด์นี้เขาก็คือออกแบบเสื้อครอปที่สามารถสำหรับผู้ชายก็สามารถใส่ได้แบรนด์ต่อไปที่จะแนะนำให้รู้จักนะคะชื่อแบรนด์จอร์แลนด์ชีรีแวนโดยคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นี้จะเน้นเสื้อผ้าที่เน้นรูปทรงเน้นโครงร่างของโครงสร้างของเสื้อผ้านะคะอย่างตัวนี้ค่ะก็คือจะเห็นเป็นรูปทรงชัดเจนนะคะโดยเขาจะมีคอนเซ็ปต์หลักอยู่3คำก็คือเป็น element แล้วก็ elegance แล้วก็ match masculine นะคะก็คือเสื้อผ้าก็จะดูเรียบหรูนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นเหมือนแจ็คเก็ตของผู้ชายก็ดูเป็นทรงเป็นรูปร่างชัดเจนเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์จอร์แลนด์ชีรีแวนนะคะและไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าเท่านั้นนะคะทางด้านอิเซสซอรีสต่างๆก็ยังมีอีกหลายแบรนด์ที่พร้อมใจนำสินค้าแอปสนุนสยามมาจำหน่ายให้คุณได้ชิคในแบบที่ไม่ซ้ำใครชื่อเป็นปัทราโกศลการครับเรื่องของแบรนด์อนาเขตครับผมเกิดจากตัวเราเองเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ที่ทำส่งออกต่างประเทศอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่ๆสวยๆที่มีคุณภาพจริงๆควรให้แบบใช้ในเมืองไทยก็เลยทำแบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองคนไทยในประเทศครับยากมากครับใช้เวลาบางตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ทำตัวข้อต่อของแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์ก็มีครับบางตัวก็คือทำให้ชวัดที่นี่ที่เดียวครับก็เอ็กซ์ตรีมสลับที่นี่เลยครับการทำแหวนตัวนี้ข้อแต่ละข้อเนี่ยมาต่อเนี่ยต้องมาต่อให้มันเป็นวงกลมไหมครับใช้เวลายากมากทำการในการปิดข้อของเขาอย่างตัวนี้เป็นจี้เงินนะครับสามารถเสียบไปเนี่ยถ้าเป็นจี้ตัวจี้ห้อยอย่างนี้ได้นะฮะก็สำหรับที่นี่ทั้งนั้นแหละครับไม่มีที่อื่นครับงานตัวนี้นี่จะเป็นแหวน2วงในใส่นิ้วเดียวกันนะครับจะเป็นแนวเทอร์คอยส์เป็นแนวอะไรเงี้ยครับเป็นนกเป็นขนนกเป็นปีกนกเป็นอย่างเงี้ยนี่ตัวญี่ปุ่นหมดเลยครับครับก็อย่างนี้เป็นสรุปสลับสยามก็มีตัวนี้ครับเป็นสลับคล้องกางเกงครับนี่เป็นลายใหม่ครับแล้วก็เขาจะค่อยมาข้างหลังซึ่งโซนยุโรปแล้วก็โซนเอเชียนี่รวมเป็นตลอดอยู่แล้วครับอันนี้เป็นตัวหนังปลากระเบนนะครับทางเราเนี่ยทำฟอกสีกับเมืองโรงงานต่างๆหลายที่นะครับจะยากมากในการฟอกสีหนังปลากระเบนที่เป็นสีต้มอย่างเงี้ยครับกับสีน้ำเงินเนี่ยครับโรงงานเราก็เป็นคนทำให้เราก็มาทำให้กับที่นี่นะครับ
วิกฤตพลาลิตนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนอร์ซิพับลิกผู้นำเข้าเฮในประเทศไทยนะเฮเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คืองานดีไซน์นะครับซึ่งเขาเรีครูทดีไซเนอร์ชื่อดังต่างๆทั่วโลกมาร่วมงานกันมากมายครับซึ่งตัวเฟอร์นิเจอร์จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เฮมีชื่อเสียงมากนะฮะแล้วก็วัสดุที่เลือกใช้บวกกับราคาแล้วก็งานดีไซน์ที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของเฮอย่างโปรดักต์ของเราที่อยากจะแนะนำเป็นตัวเด่นๆจริงๆนะครับก็คือตัวนี้ชื่อว่า Caledo Trade ซึ่ง Caledo เนี่ยเป็นสินค้าไอคอนของเฮมาตั้งแต่เปิดแบรนด์เลยก็ว่าได้ซึ่งออกแบบโดยลาร่าวอนซิกเบิร์กความพิเศษของมันก็คือมันสามารถที่จะปรับแต่งให้เข้ากับแต่ละบุคคลได้อย่างเช่นจะเห็นว่ามันมีหลายสีแล้วก็มีหลายไซส์นะครับทีนี้เราก็สามารถจะเลือกซื้อหยิบมาใส่เป็นสีที่ตัวเองชอบหรือว่าเราจะสมมติถ้าเราเป็นผู้ชายเข่งขืมหน่อยเราก็อาจจะเอาสีโทนเดียวกันมาแมทช์กันคือคาแรคเตอร์ของแต่ละสีที่เราแมทช์กับแต่ละไซส์เนี่ยมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองจริงๆแก้วน้ำรุ่นนี้นะครับคือถ้าเราดูเผินๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นกระดาษเพราะจริงๆเราชื่อรุ่นเนี่ยชื่อ Paper Porcelain คือทางเฮเนี่ยได้ใช้โรงงานที่อาริตะคิดส่วนผสมพิเศษซึ่งเป็นส่วนผสมเซรามิกที่ทำให้เท็กเจอร์มันเหมือนกระดาษนะครับแล้วก็งานทุกชิ้นเนี่ยเป็นงานที่ทำขึ้นมาด้วยมือทั้งหมดลายเส้นที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นลายเส้นที่วาดด้วยมือทั้งหมดนะครับจุดเด่นของโต๊ะของเฮเนี่ยก็คือตัวหน้าโต๊ะที่เราจะไม่ได้เป็นไม้หรือเป็นลามิเนตปกติแต่ว่าเราจะใช้เป็นเรียกว่าลิโนเลียมซึ่งลิโนเลียมเนี่ยก็คือยางธรรมชาติที่ดูแลรักษาง่ายเหมือนไม้ทั่วไปแล้วก็ยังกันรอยขีดข่วนได้ด้วยจะเป็นตัวเก้าอี้หลากหลายรุ่นนะครับที่เรามีให้ลูกค้าสามารถเลือกชมได้อย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ที่เป็นของเฮมาตลอดนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นตัวอันนี้เรียกว่ารุ่น About the Chair ซึ่งสามารถลูกค้าสามารถเลือกพลาสติกเชลเนี่ยเป็นสีต่างๆได้มีทั้งหมด16สีด้วยกันใครที่สนใจต้องการสร้างอินสปิเรชันให้กับตัวเองนะครับหรือว่าดูของงานดีไซน์ที่มีคุณภาพระดับโลกเนี่ยเราก็ขอเชิญมาที่ร้านเฮของเราที่ชั้น3สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับชื่อโบครับอริยะแก้วทองครับเป็นเซอร์วิสเอ็กซ์คิวทีฟของซีซั่นครับผมทางโชว์รูมเราก็จะมีของแบ็กสเตอร์นะฮะซึ่งเป็นโซฟาอันดับหนึ่งของโซฟาหนังแล้วก็พวกไฟอาร์ตงานสะสมต่างๆก็จะเป็นแบรนด์ฟอนันเซติเปียโรฟอนันเซติเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเขาไปชื่นชอบลีน่าคาวเนลลี่ที่เขาเป็นนักแสดงบรอดเวย์ครับผมเขาก็เลยเอาใบหน้าของลีน่ามาปริ้นสกรีนลงบนจานความพิเศษของพอนันเซติคือเซรามิกที่เราใช้ครับเป็นเซรามิกจากเมืองฟลอเรนซ์จากอิตาลีซึ่งเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเรื่องเครื่องเซรามิกขอแนะนำโปรดักต์พิเศษที่เป็นเอสลูปของซีซั่นนะครับโซนแรกจะเป็นเซตสตูครับของแบรนด์ฟอนันเซติครับจุดเด่นของเขาก็จะเป็นใบหน้าหรือว่าลูกตาของลีน่าคาวาเนลลี่ครับโปรเฟสของฟอนันเซติก็เช่นกันครับเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นรูปหน้าของลีน่าคาวาเนลลี่ซึ่งลีน่าคาวาเนลลี่เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับจะมีแค่ตาข้างเดียวหรือว่าจะมีแค่ปากหรือจมูกก็ยังคงความเด่นของใบหน้าเขาครับผมแล้วก็สินค้าแบรนด์นี้ฟอนันเซติของเราทางซีซั่นเราเป็นExclusive Dealer นำเข้ามาเจ้าเดียวในประเทศไทยครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นแก้วกาแฟเป็นพร็อพครับผมซึ่งก็จะเป็นอินเซนส์ที่ใช้สำหรับตกแต่งเหมือนกันส่วนแบรนด์นี้นะครับที่เป็นแบรนด์ลูมาร์สครับเป็นไฟอาร์ตของทางซีซั่นเราแบรนด์ลูมาร์สเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ทางลูมาร์สเขาไปซื้อลิขสิทธิ์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับระดับโลกมาแล้วก็มาทำการปริ้นท์สกรีนออกมา
ครับบางรูปก็จะเป็น limited edition เหมือนกันลูกค้าที่ซื้อ Lumas ไปเราจะมีใบเซอร์ certificate ให้ด้วยซึ่งมูลค่าของไฟอาร์ตพวกนี้ครับจะสามารถปรับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆชื่อณัฐพงษ์เจริญกิติวรากรเป็นเมเนเจอร์ไดเรคเตอร์ของแบรนด์สครับเจอร์ครับแบรนด์นี้เกิดมาประมาณ13ปีแล้วนะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือมันเป็นความแตกต่างของวัสดุของรูปแบบของงานที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับแรงบันดาลใจของงานชิ้นนี้ก็คือมันเป็นวัสดุที่เรามีอยู่แล้วที่เราเห็นกันบ่อยๆอย่างแล้วไม่มีใครเอามาใช้ผมก็เอามาใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่งานผมมันจะเป็นคราฟอ่ะเป็นงานแฮนด์เมดอ่ะเป็นคราฟแล้วมันจะมีเสน่ห์ตรงที่มันเป็นคราฟนี่แหละเก้าอี้ตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้ไดนิ่งแชร์เราใช้สายคอตตอนที่ทอพิเศษเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ตัวนี้ได้อยู่ในหนังเรื่อง Hunger Game ภาคหนึ่งครับเราพัฒนามาจากชิ้นที่แล้วนะครับก็คือเอาสายเนี่ยมาสานให้เกิดลายคือเราใช้ความเงางามของสายอ่ะพอมันโดนแสงมันจะเกิดมิติขึ้นมาด้านนี้เป็นตัวล่าสุดของปีนี้ New Collection นะครับปกติเราจะสานแนวนอนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสานแนวตั้งก็คือพอสานแล้วเนี่ยเราใช้สายที่มี2สีในตัวเดียวมีมิติในงานอ่ะเดินแล้วลายมันจะขึ้นอันนี้เป็นดอร์แมทเราใช้วัสดุที่เหลือจากทำเก้าอี้นี่แหละใช้สายที่มีความแตกต่างกันทำให้งานมันดูน่าสนใจครับโคมไฟก็คือเราใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันแต่ว่าเราใช้สัดส่วนที่มันพิเศษอ่ะทำให้งานมันดูแบบไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็ขอเชิญชวนคนที่สนใจฟีเจอร์สไตล์โมเดิร์นนะครับก็ลองมาดูแบรนด์สครับเจอร์ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น3นอกจากเรื่องของแฟชั่นแอปสลุดสยามที่คุณจะได้ทดลองประสบการณ์ใหม่ๆแล้วในส่วนของไลฟ์สไตล์คุณก็ยังสามารถค้นหาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ที่ชั้น3หรือ Creative Lab นั่นเองค่ะซึ่งในชั้นนี้นั้นเต็มไปด้วยแบรนด์สินค้าตกแต่งบ้านระดับโลกที่มาแรงที่สุดในขณะนี้และถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต่อยอดมาจากบริษัทเนนโดนะคะซึ่งบริษัทเนนโดเนี่ยเป็นผู้ออกแบบตัวตึกให้กับสยามดิสคัฟเวอรี่ทั้งภายในและภายนอกนะคะส่วนบายเอ็นเนี่ยเป็นเหมือนแบรนด์เครื่องใช้ในบ้านแล้วก็รวมทั้งเครื่องเขียนนะคะที่ต่อยอดมาจากของบริษัทเนนโดก็คือดูจากดีไซน์ก็คือจะเป็นดูเรียบแต่ว่าก็คือดูมีอะไรอะค่ะแล้วก็ในส่วนของสินค้าอย่างกล่องข้าวอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะลงดีเทลจะมีดีเทลข้างในอย่างเงี้ยค่ะดูเป็นกล่องข้าวเรียบๆแต่ว่าข้างในก็ยังจะมีตะเกียบเอาไว้ให้อยู่ข้างในให้ใช้คู่กันได้นะคะโดยคอลเลกชันนี้ก็คือเป็นคอลเลกชันที่ By N ทำร่วมกันกับ Star Wars นะคะเป็นสินค้าที่มีขายเฉพาะที่สยาม Discovery ที่เดียวอะค่ะWe'll be right back.
ู่การเปิดตัวโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยค่ะเติมความภูมิใจให้เต็มชาติโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยร่วมเติมความภูมิใจให้เต็มชาติครั้งแรกที่คนไทยทุกคนจะรวมพลังส่งเสียงของไทยให้โลกได้รู้ว่าประเทศไทยมีอะไรดีๆด้วยการจัดเก็บเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไว้ในคลังสมบัติดิจิตอลเราก็มีพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวนะครับที่ทรงประเสริฐและก็เป็นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประสบนิกรพวกเราทุกคนนะครับโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยเกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดของท่านบริหารไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติบริษัทสยามภิวัตรบริษัทไอคอนสยามกับอีกส่วนราชการเรื่องราวและสิ่งดีงามอันล้ำค่าต่างๆที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอาจจะสูญหายหรือถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาจนไม่เหลืออะไรสำหรับคนรุ่นหลังได้ประจักษ์ในความเป็นไทยหากไม่มีการเก็บรวบรวมรักษาจารึกเป็นแบบระบบและจริงจังร่วมกันนับถอยหลังโดยพร้อมเพียงด้วยความภาคภูมิใจในแผ่นดินของไทยค่ะ5 4 3 2 1ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะให้กับโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยที่ในวันนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันให้ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนทั่วทั้งประเทศไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แห่งหนตำบลใดขอเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านจะได้บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่นของท่านของครอบครัวท่านของตัวท่านและมาร่วมผนึกกำลังในโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยอาจจะเสร็จสมบูรณ์และอาจจะต้องใช้เวลา 3-5 ปีจากวันนี้ไปแต่ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานี้ไม่เหนือความคาดหมายและไม่ยากเกินกว่ากำลังและหัวใจที่คนไทยของเราทุกคนจะช่วยสร้างให้สำเร็จให้อยู่คู่ประเทศไทยนี้สืบไปตลอดกาลนานขอบพระคุณค่ะถ้าคุณยังรักประเทศไทยส่งรูปภาพหรือวิดีโอพร้อมคำบรรยายมาได้ที่ www.theprideofthailand.com หรือส่งผ่าน Official Line Account ภาคภูมิแผ่นดินไทยตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2559ไปทำงานมาแล้วก็ข้างในก็คือจะเป็นแบบแคชชวลธรรมดาแต่ว่าแบบก็มาแมทด้วยเสื้อหนังอะค่ะจริงก็คงจะเป็นเสื้อค่ะเพราะว่าพอคุมเข้ามาแล้วก็ทำให้ดูแบบแฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Absolute Siam Products ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอให้คุณมาค้นพบและเล่นสนุกกันได้ในสยาม Discovery The Exploratorium สัปดาห์หน้า Absolute Siam TV จะมีอะไรมาให้ได้รับชมกันอีกบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ